ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะแล้วก็ขอสวัสดีนักเรียนต้นทางชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็มาพบกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษานะคะซึ่งคุณครูจะขอแก้ไขสำหรับในชั่วโมงนี้เราเรียนสาระสุขศึกษานะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยวันนี้นักเรียนสอบถามสุขภาพร่างกายวันนี้สบายดีไหมคะสบายดีไหนใครสบายดีนั่งตัวตรงให้คุณครูสังเกตชัดเจนว่านักเรียนสบายดีช่วงนี้อากาศเป็นยังไงเอ่ยมาถึงตอนนี้ตอนกลางวันแล้วอากาศก็ยังเย็นหรือว่าหลายๆจังหวัดเริ่มมีอากาศหนาวนะคะแล้วที่นี่ก็เป็นอากาศแบบไหนเอ่ยที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของเราหนาวเพราะว่ามีลมแรงด้วยนะคะเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆมีอากาศเย็นเราจะป้องกันตัวเองยังไงคะป้องกันความหนาวเย็นโดยการใส่เสื้อกันหนาวนะคะทำยังไงได้อีกทำยังไงได้อีกเราหนาวอ่ะใส่เสื้อกันหนาวทำยังไงได้อีกไม่อาบน้ำได้ไหมคะไม่ได้ทำไมไม่ได้อะคะอาบน้ำได้อาบน้ำด้วยอาบน้ำอุ่นหรือปรับเปลี่ยนเวลาการอาบน้ำอย่างไรล่ะคะสมมุติเรารู้ว่าตอนเย็นเนี่ยเดี๋ยวเย็นๆมืดๆมามันจะหนาวมากเราก็รีบอาบตอนไหนเลยกลับจากโรงเรียนไปก็อาบน้ำเลยจะได้ไม่ต้องหนาวมากยิ่งอากาศจะมืดลงเนี่ยมันจะยิ่งหนาวมากนะคะมีอย่างไรอีกไม่ให้เราหนาวหรือว่าป้องกันความหนาวได้อีกสวมเสื้อกันหนาวอย่างเดียวได้หรือเปล่าทำยังไงได้อีกสวมอะไรด้วยสวมผ้าพันคอถุงเท้าถุงมือมัวกางเกงขาสั้นได้ไหมคะกางเกงขายาวป้องกันความหนาวนะคะเคยดูข่าวหรือว่าติดตามข่าวไหมที่ว่าจะมีช่วงที่หนาวจัดๆแล้วก็มีคนหนาวตายเคยดูไหมคะแล้วคิดว่ามีคนหนาวตายไหมคะมีนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอากาศมันหนาวมากแล้วบางทีร่างกายที่เราร่างกายของเราเนี่ยอาจจะปรับสภาพหรือว่าปรับอุณหภูมิจากความหนาวเย็นเนี่ยไม่ทันก็เกิดการเสียชีวิตโดยฉับพลันได้ดังนั้นการที่เราป้องกันตัวเองโดยการสวมเสื้อกันหนาวสวมเสื้อผ้าให้อบอุ่นที่เรียนเรื่องอาหารไปอาหารหมู่ไหนนะที่ว่าป้องกันความหนาวได้ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายอาหารอะไรหมู่ไหนนะหมู่ที่5คืออะไรล่ะคะไขมันถูกต้องเราก็ต้องรับประทานอาหารที่มีไขมันเหล่านี้ไปด้วยในช่วงฤดูหนาวนะคะทีนี้สำหรับเนื้อหาสาระสุขศึกษาของเรานะคะในชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนไปถึงเรื่องอะไรเอ่ยอะไรคะสารอะไรเอ่ยสารอันตรายในบ้านหรือว่าสารอันตรายรอบตัวเราทีนี้ครูให้นักเรียนไปเขียนวิธีป้องกันอันตรายจากสารพิษที่อยู่ในบ้านเราทีนี้เดี๋ยวให้ออกมาเล่าให้ฟังดีกว่าว่าได้นำวิธีป้องกันสารอันตรายที่เรียนไปแล้วเนี่ยไปใช้กับตัวเองยังไงไหนขออาสาสมัครก่อนมีไหมห้องนี้อาสาสมัครวันนี้ไม่มีงั้นสุ่มแล้วกันสุ่มตามความชอบของมิดดี้มิดดี้อยากจะให้ใครออกมาเล่าให้ฟังคะให้เลือกเพื่อนออกมาเพื่อนส่งสายตาว่าอย่าเลือกใครนะคะพิมพ์พิมพ์เป็นผู้โชคดีมานี่หน่อยปรบมือให้พิมพ์ด้วยพิมพ์ได้นำวิธีป้องกันเนี่ยสารพิษเนี่ยไปทำอย่างไรบ้างที่จะทำให้พิมพ์เนี่ยปลอดภัยจากสารพิษในบ้านไม่เอาน้ำยาล้างพื้นมาเล่นเก่งมาก
เขาจะไม่เอาน้ำยาล้างพื้นมาเล่นเพราะว่ามันใช้สำหรับทำอะไรล้างพื้นมีอีกไหมคะมีหนึ่งข้อพิมพ์บอกเขาบอกทำข้อเดียวก็ได้ทำว่าไม่เอาน้ำยาล้างห้องน้ำหรือน้ำยาล้างพื้นมาเล่นอ่ะเก่งมากลูกไปกลับไปได้อ่ะมีอีกไหมใครจะมาบอกได้อีกอ้าวมาแล้วเริ่มมีคนนันทิการนิชาพัฒน์ไม่นำยากันยุงมาอมเล่นมีอีกไหมลองนึกดูไหนๆมาละเอาหลายๆข้อเลยลูกได้ไหมคะเขาบอกว่าหนูจะไม่เอายากันยุงเนี่ยมาอมเล่นเด็ดขาดเลยค่ะคุณครูเพราะว่ายากันยุงมันเป็นยังไงลูกมันมีสารพิษมันมีสารพิษแค่จุดแล้วดมเนี่ยกลิ่นมันเป็นยังไงคะกินเหม็นแล้วเพราะว่าเขาใช้สำหรับฆ่ายุงหรือไล่ยุงเราก็ไม่ควรเอามาเล่นถูกไหมคะมีใครจะมาอีกเอามาพัทราพรธนพรเริ่มมีคนกล้าออกมาแล้วดีค่ะฝึกความกล้าแสดงออกในเรื่องที่ถูกดีแล้วธนพรจะทำอะไรไปทำอะไรมาบ้างที่ว่าป้องกันสารพิษไม่นำลูกแก้วเป็นสารพิษหรือว่าเป็นของเล่นของเล่นเอาสารพิษลูกค่อยๆนึกที่บ้านมีสารพิษอะไรที่อันตรายไม่เอากาวมาอมเล่นไม่เอากาวมาอมเล่นหรือเอามาเข้าสู่ร่างกายถูกไหมคะถูกต้องไปได้มีอีกไหมมีใครจะมาอีกไหมเดี๋ยวมาวันนี้ให้รางวัลด้วยเดี๋ยวหมดชั่วโมงนะตามกลับมาด้วยเอามาค่ะสิรินภาไม่นำผงซักฟอกมาล้างจานไม่นำผงซักฟอกมาล้างจานแล้วทำหรือเปล่าไม่ได้ทำถ้าจะล้างจานใช้น้ำยาล้างจานถูกต้องถ้าจะทำจะล้างจานก็ต้องใช้น้ำยาล้างจานแต่ไม่ควรนำผงซักฟอกมาล้างจานใครทราบบ้างใครทราบเหมือนสิริกรบ้างโอ้ดีมากสิรินภาขอบคุณมากเอาตัวอย่างตัวแทนแค่นี้เอามาอีกคนหนึ่งถ้ามนวันไปทำอะไรมาบ้างหันมาหาเพื่อนๆหนูไปทำเกี่ยวกับการป้องกันสารพิษยังไงมาบ้างไม่ควรเอาถ่านมาเล่นไม่เอาถ่านมาเล่นถ่านที่หมดอายุหรือว่าถ่านที่ใช้ทำอะไรคะถ่านอะถ่านแบบไหนคะจุดไฟอ๋อถ่านจุดไฟมาเล่นถ่านที่มันเป็นสารเคมีถูกต้องดีมากค่ะเอาแค่นี้กันก่อนเนาะดีมากๆเลยถ้านักเรียนนำวิธีป้องกันตนเองไม่ทำก็ได้ถูกไหมคะถ้าไม่ทำจะเกิดอะไรขึ้นกับเราอันตรายถ้าเราทำในสิ่งที่มันป้องกันอันตรายจากเราเราก็จะปลอดภัยอย่างในวันนี้เหมือนกันวันนี้จะมาให้นักเรียนทราบถึงความปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะคะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะเกี่ยวกับการสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตของนักเรียนซึ่งนักเรียนยังเป็นวัยที่กำลังอยู่วัยเรียนถูกไหมคะเป็นเด็กซึ่งร่างกายของนักเรียนกำลังเจริญเติบโตบางทีนักเรียนเห็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาทำอะไรได้เราก็อยากจะเรียนแบบผู้ใหญ่ได้ไหมคะบางเรื่องไม่ได้เห็นผู้ใหญ่ดื่มกาแฟแต่เราเป็นเด็กกาแฟจำเป็นสำหรับนักเรียนไหมคะไม่จำเป็นเพราะว่ากาแฟมีส่วนผสมของสิ่งที่ทำให้ตื่นตัวทีนี้ถ้าผู้ใหญ่เขาดื่มเขารับกับสารที่อยู่ในกาแฟได้ไม่เกิดอันตรายแต่ถ้านักเรียนเนี่ยกำลังเจริญเติบโตอวัยวะภายในเนี่ยกำลังเจริญเติบโตยังไม่โตเต็มที่เหมือนผู้ใหญ่ทีนี้ถ้านักเรียนแอบไปกินกาแฟหรือลองดื่มกาแฟบางคนเคยลองแล้วเชื่อว่ามีคนเคยลองใช่ไหมคะพอดื่มไปแล้วมีคนเคยลองไหนใครเคยลองมือลงรู้สึกยังไงคะขมลองนิดเดียวหรือลองหมดแก้ว
อ่าไหนใครลองหมดแก้วบ้างอ้าวปิยากรลองหมดแก้วแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเราไหมคะเกิดอะไรขึ้นคะนอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับเอาใครเกิดอาการอย่างอื่นอีกนิชาพัฒน์เกิดอาการอะไรขึ้นขมมีใครเกิดอาการอื่นนอกจากขมนอนไม่หลับธนวินนอนไม่หลับลูกนอนไม่ตื่นด้วยหลับสบายเอากินกาแฟแล้วนอนสบายเอามีใครเป็นอย่างอื่นอีกโอ้ยรู้สึกอยู่เฉยๆได้ไหมรู้สึกใจสั่นไหมมีใครมีคนเคยทานแล้วก็ใจสั่นอันเนี้ยมันคือผลกระทบจากการที่เราตอบสนองกับสิ่งที่อยู่ในกาแฟไปแล้วถ้าถามว่ากาแฟเหมาะกับนักเรียนไหมไม่นะคะก็เห็นผู้ใหญ่ทำอะไรในบางเรื่องถ้ามันไม่เหมาะกับนักเรียนอาจจะรู้หรือไม่รู้เรื่องที่เราไม่รู้ก็ต้องตั้งใจฟังเพราะว่าคุณครูก็นำมาสอนแล้วก็บอกนักเรียนจะได้ไม่เกิดอันตรายกับตัวเรานะคะอ้าวทีนี้มาดูภาพนี้กันก่อนภาพนี้ผู้ใหญ่เขาทำอะไรผู้ใหญ่เขาทำอะไรเมาชายในภาพถามต่อสังเกตภาพครูถามว่าผู้ชายในภาพมีสุขภาพที่ดีหรือเปล่าไม่นักเรียนสังเกตได้ยังไงว่าเขาสุขภาพไม่ดีดูที่สุขภาพเขาก่อนเป็นยังไงที่ว่าดูแล้วสุขภาพไม่ดีโทมหน้าแดงมีกลิ่นตัวน่าจะมีกลิ่นตัวไหมเอามีเสื้อผ้าเป็นยังไงสะอาดไหมไม่สะอาดอ้าวแล้วเขามาทำอะไรตรงนี้ล่ะเขามาทำอะไรตรงนี้เขามานั่งทำอะไรตรงนี้มานั่งพักอาการเนี่ยดูปกติไหมไม่โอ้น่าจะมีอาการยังไงเมาดูได้ยังไงว่าผู้ชายคนนี้เมาแล้วดื่มสุราเขาดื่มไม่เห็นหรือเปล่ารู้ยังไงว่ามีเขาไปเมาแล้วดื่มสุรามาโอ้สังเกตเห็นขวดอาจจะเป็นขวดสุราแสดงว่าผู้ชายคนนี้สุขภาพไม่ดีถามต่อว่าอะไรทำให้ผู้ชายคนนี้มีสภาพเป็นเช่นนี้สุราเก่งมากสุราทำให้เป็นแบบนี้ไหนใครอยากจะเป็นสภาพนี้เหมือนเด็กเหมือนชายคนนี้บ้างทำไมอะคะเมาเรารู้ว่าสุราทําให้เมาแล้วสุราเป็นสิ่งที่มีประโยชน์หรือเปล่าเอ่ยทําไมถึงไม่มีประโยชน์เพราะว่าจะเมาเหมือนผู้ชายคนนี้การเมาเป็นยังไงบ้างอาการเมาในภาพนี้ก็คือเขาน่าจะรู้สึกตัวไหมคะไม่รู้สึกตัวแล้วแสดงอาการอะไรออกมาอีกอาเจียนออกมาแล้วคนที่เดินผ่านไปผ่านมามองเห็นแล้วเขาทำหน้ายังไงเอาทำหน้ายังไงอยากเข้าไปกอดผู้ชายคนนี้หรือเปล่าไม่โอ้ยเห็นแล้วอยากช่วยเหลือไหมอยากแตะตัวไหมไม่โอ้สังคมเลยมีคนรอบข้างเนี่ยไม่กล้าเข้าใกล้